หลังตื่นนอนมหาเศรษฐีเขาทำกันแบบนี้ค่ะคุณรุ่งอยากจะบอกคุณว่าเวลาที่คุณตื่นนอนใหม่ๆนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่ว่าคุณจะรู้สึกมีสภาพแบบไหนก็ตามแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตของคุณนะคะว่าคุณต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จต้องการเป็นมหาเศรษฐีต้องการเป็นที่พึ่งพาของคนในครอบครัวต้องการเป็นคนที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณปรารถนาต้องการเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณคุณจงเอาเป้าหมายในชีวิตที่สำคัญของคุณนั้นนะคะมาใส่พลังงานให้กับการดำเนินชีวิตของคุณในแต่ละวันด้วยการกำหนดพลังงานในตอนเช้าหลังตื่นนอนค่ะมหาเศรษฐีแทบจะทุกคนเลยนะคะเขารู้ค่ะว่าในวันนี้เขาจะมีจุดมุ่งหมายไปที่ไหนเขาจะทำอะไรเขาจะสร้างสิ่งใดเขาจะสร้างผลงานแบบไหนเนี่ยจึงเป็นที่มาของความสำเร็จความร่ำรวยค่ะเพราะเขามีจุดมุ่งหมายมีแผนการของความมั่งคั่งร่ำรวยในแต่ละวันค่ะครุ้งอยากให้คุณใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะคะในตอนเช้าค่ะหลังตื่นนอนให้คุณส่งความคิดความรู้สึกความปรารถนาความฝันของคุณออกเป็นภาพเหมือนกับคุณฉายภาพยนตร์ออกไปจากในหัวของคุณนะคะเพื่อจะกำหนดสิ่งต่างๆให้มันบังเกิดปรากฏขึ้นในชีวิตคุณในวันนี้แต่อาศัยช่วงตอนเช้านะคะอารมณ์แรกของทุกวันทรงพลังมากๆในการกำหนดชีวิตของคุณค่ะให้คุณนึกภาพความสำเร็จให้คุณนึกภาพความสุขให้คุณนึกภาพขายดีให้คุณนึกภาพที่คุณเนี่ยช่วยเหลือผู้คนมากมายให้คุณนึกภาพว่าคุณนำความสำเร็จมาสู่ครอบครัวคุณให้คุณนึกภาพเห็นคนที่แวดล้อมรอบตัวคุณเจอคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขเขายิ้มเขาเบิกบานเห็นภาพให้ชัดเจนเลยว่าในวันนี้คุณทรงพลังสุดๆคุณรู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตของคุณที่คุณจะก้าวเดินไปทุกๆย่างก้าวให้คุณรู้สึกถึงความกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาในการเป็นตัวคุณในวันนี้ให้คุณรู้สึกเลยว่าคุณกำลังสร้างผลงานชั้นเลิศให้กับชีวิตคุณผ่านวันนี้ค่ะให้คุณกำหนดเห็นภาพและใส่ความรู้สึกร่วมด้วยเข้าไปจำไว้เลยนะคะนี่คือคีย์ทองคำสุดๆในการที่คุณจะใช้ชีวิตแบบคนสำเร็จแบบมหาเศรษฐีและมันง่ายมากๆเพราะมันแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่ใช้หัวใจคุณกับความรู้สึกของคุณนำทางของคุณไปในทุกวันค่ะโอ้นี่คือความลับที่มันประเมินมูลค่าไม่ได้จากครูรุ้งนะคะที่ครูรุ้งทำมันมาอย่างต่อเนื่องและขอส่งต่อนะคะเป็นมรดกให้กับพวกคุณเอาไปทำดูเลยนะคะครูรุ้งปรารถนาให้ลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนมีชีวิตเท่ากับหรือมากกว่าที่ครูรุ้งมีชีวิตค่ะรักพวกเราทุกคนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสุดๆของเราทุกคนเลยสวัสดีค่ะ